ักที่ทำงานแค่คนละบ่อเท่านี้คุณเองก็ได้คุณเองก็ได้ไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโลกจะสะอาดนะสะอาดนะเราจะอยู่ไปที่เรื่องนี้ทำเพื่อพ่อสักครั้งในชีวิตครับผมพูดเพลงวางเขาอีกเดือนที่นาผลจะไปมาน้ำขุดข้าวดีใจมากก็เลยท่านชื่อว่าดอกไม้สีมหาบาลายนะครับเชื่อไหมครับครับสิ่งที่เขาพูดผมว่าก็มีสารได้ได้ท่านเป็นหัวพวกเราจะเป็นคือฝ่ายธรรมญาติขอให้เป็นวายขอให้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดวันนี้นะที่ท่านมาผมจะพูดเรื่องคือเราทำนะพ่อพ่อคนละคนเนี่ยคือเราขอคนละบ่อเราทำขึ้นทำอะไรลงไปเยอะเยอะถ่ายทอดว่าทุกคนมีแต่รักแต่ดินรักแต่ดินทุกคนมีแต่บอกว่าอะไรนะเพื่อพ่อนะทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อพ่อหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแค่วาทกรรมเนี่ยลองคุณทำเลยคุณลูกหลานดูสิเออคุณลูกมันทำอยู่นี่ผมว่าผมเป็นอีสานถ้าอีสานได้นะที่เป็นกองหลังเองจะเป็นกองไม่ใช่คือท่านนี่คือบารมีพวกผมไม่ได้พอก็ถ้าเราทำก็อีก20ปีใช่จะไม่ผมเล่นเล่นทีละพูดทีละคนทีละคนทีละคนมันไม่ได้ค่อยเอ็นเทอร์มันค่อยเอ็นเทอร์อยู่ที่20ล้านบ่อยเนี่ยเนี่ยวันนี้นั่งคิดนอนคิดนอนแข็งพอคือเราจะเหนื่อยไปอีกชาตินี้เราเจอไหมตอนนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ขยายผมไปเยอะมากแต่ว่าผมยังไม่พอใจเพราะว่าชาตินี้เราไอ้ลลิตาสลับลีอะไรนั่นเองเขาก็ทำทำเยอะครับทำมกเหล็กครับทำตอนนี้ในมกเหล็กทำไปหลายร้อยบ่อแล้วคุณลลิตาครับท่านอภิดีเอ่ยถึงคุณนะครับท่านเอ่ยอะไรครับคุณลลิตาเดี๋ยวส่งเขาไปให้ลลิตาคนสวยขี่ม้ามาหรือเปล่าครับท่านครับทีนี้ก็คือไหนล่ะจะมอบให้ท่านอ๋อเป็นไรมาเดี๋ยวมันอยู่ในนี้ไงมันอยู่ในนี้ไงมันอยู่ในโมเดลนี่ไงเดี๋ยวท่านรองเนี่ยเป็นคนมอบเดี๋ยวมานี่เอาเดี๋ยวผมจะอธิบายไงผมจะอธิบายว่าผมจะอธิบายว่าถ้าคุณทำคุณมีบ่อน้ำดื่มบ่อน้ำสะอาดขอทุกคนนี่น่าจะไว้ชอนถึงผมไม่ใช่เยอะเลยครับผมเยอะเลยครับว่าแท้คนไทยจะได้มีน้ำดื่มน้ำสะอาดในครัวเรือนนี่คอยคือมาเช็คของหลวงพ่อนะครับใส่ลูกดื่มไปดิครับใส่ลูกดื่มไปดิคือมันสะอาดกินมันจะมีถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ถ้าสมมติบอกว่าสำหรับการด้านหลังถ้าเราทำเนี่ยมันตอบโจทย์หลวงพ่อเลยเพราะหลวงพ่อจะพูดคำว่าให้คนไทยมีน้ำสะอาดดื่มนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อพูดถ้าเราทำ20ล้านบ่อมันตอบอยู่ว่าเราไม่ขอบคุณนี่มันมีนะครับผมก็เลยทำแบบนี้อันนี้มอบเขาขาบนะครับที่ท่านเดินไงครับเดี๋ยวว่าจำได้แต่ว่ามีรับจากมือผมก็เดี๋ยวเดินมาที่นี่ครับนี่แต่ท่านร้านมันหายนั่นแหละปลายทางหายไม่มีปลายทางไม่แท็กติกครับน้ำลึกเขามีแท็กติกมันก็เลยเป็นข้าวทำบ่อคุณต้องขอบ่อนะหลังบ้านบ่อน้ำตื้นคุณก็คือนั่นนะถังขยะเปียกครับใช่ขยะเปียกร้อนโลกร้อนมันก็จะเติมบ่อบาดาลในชุมชนมันก็จะเติมลำห้วย
ที่ผมให้ครอบครัวสีนักสายครับเราจะต้องทำในชาตินี้ครับจากมาเราอยู่นี่ก็เหมือนว่าครอบครัวเราคนมาดูเยอะไหมผมกดแรงครับปวดทั้งวันปวดแรงครับอีกด้านนี้ครับอ้าวเด
ในพื้นที่ของเขาด้วยกันมันท่วมตรงไหนมันแตกตรงไหนน้ำขาดแคลนตรงไหนเพราะฉะนั้นลำห้วยหนองคลองบึงบริบูรณ์ติดน้ำเป็นธรรมชาติเขาเปลี่ยนหมดแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อหาวิธีที่จะเติมน้ำในแหล่งที่ขาดแคลนนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านกอหอคลองอนไม่มีน้ำใต้ดินเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปสำรวจว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงหมู่บ้านนี้บ้านนี้เป็นยังไงเขาจะต้องรู้ว่าถ้าฝนไม่มาหรือถ้าน้ำขาดแคลนจะแก้ไขอย่างไรเราก็ต้องเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านนี้เก่าขามไม่ถึง10เมตรนะครับบางพื้นที่2เมตร3เมตรอย่างเงี้ยตื้นมากตื้นมากโดยเฉพาะนี้ให้เจ้าสารพันธุ์นั้นประโยชน์อย่างยิ่งเดือนเมษาไม่ถึงนะสูบไปอยู่นั้นแหละคุณสูบไปเลยเพราะเครือข่ายมันเชื่อมกันหมดเวลาเครือข่ายมันเชื่อมกันหมดทั้งตำบลเลยนะมันสูบไปมันสูบน้ำทะเลนะข้อสองวอร์มาลานสำคัญมากข้อที่สามก็คือด้านธรณีวิทยามันก็จะเกี่ยวข้องว่าสิ่งที่เราทำนายกอนุวัฒน์สิ่งที่เราทำไปมันเป็นยังไงนี่ก็คือข้อมูลที่เราไปรายเดือนรายเดือนนะครับว่าหมู่บ้านไหนเสี่ยงเราก็จะเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ข้อแปดว่าเพราะอะไรถ้าเราทำนี้ครับเป็นวิทยาศาสตร์ครับว่าปริมาณฝนเท่านี้เขาเก็บให้เท่านี้ธรณีเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการบอกทีมสำรวจการวางแผนเราก่อนที่จะลงส่วนใหญ่ก็เป็นคนเอาเลยแล้วจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำคือถ้าแก้แล้วก็แก้ได้ถ้าแก้ร่วมก็ต้องไปว่าแก้ร่วมได้อันนี้วางแผนแล้วครับวางแผนอีกคือเรื่องชาร์จน้ำแล้วนะครับว่าคนพื้นที่ที่แห้งแล้วตรงนี้เกี่ยวข้องเนี่ยผมเดินไปได้ไหมมันเริ่มลงมือแล้วครับแต่ที่ผ่านมาต้องมาเข็นผมไปทำตำบลไหนก็จะไม่ยอมคือผมดูร่องน้ำเอา3ร่องเชื่อมกันถ้ามี4ร่องเอา4ร่องเชื่อมกันไม่เคยพลาดเลยตอนนี้ก็เป็นการออกแบบแล้วครับออกแบบก็คือออกแบบตามบริบทผมจะใช้คำว่าออกแบบพอเพียงหลายคนจะถามผมร้อยคนลงทุนเยอะไหมลงทุนมากไหมลงทุนเท่าไหร่ผมบอกว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณจะส่งน้ำลงใต้ดินตัวนี้เป็นเพียงแค่ประตูส่งน้ำไม่ใช่ที่เก็บน้ำที่เก็บน้ำมันอยู่ข้างล่างคุณจะลงทุนสัก 2,500 ก็ได้นี่เอารถแบ็คโฮมาช่วงชั่วโมงนึงคุณเกินแล้วในลักษณะเหล่านี้แต่ว่าตำบลคุณก็ต้องมาเห็นพร้อมเป็นเด็กคนจะถามเรื่องนี้ครับคุณคิดว่าจาก5ไร่10ไร่เงิน10ล้านไม่ใช่ก็คือขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างอันนี้วางน้ำนะครับวางทางน้ำนะครับถ้าท่านไปดูนะครับมันจะคิดว่าเป็นเส้นทางนี้เลยตลอดนะครับที่ท่านให้ไป5ล้านนะครับน้ำพุ่งก็ไม่พุ่งเพราะว่ามันที่สูงนะครับคือบ่อบาดาลมันอยู่แค่1เมตร2เมตรคุณสูบทั้งวันก็2เมตรเขาสูบจะทำนาอีกก็ได้แต่เขาจะปลูกข้าวโพดบ้านนี้ปลูกข้าวโพดเขาปลูกข้าวโพดครับไม่ปลูกข้าวออกมาเลี้ยงคือกวนน้ำยังไม่พอไม่ใช่คือปลูกแล้วนกกินมันปลูกน้อยไงมันไม่ปลูกพร้อมกันนะมันปลูกมันมีเจ้าสองเจ้ามันมีเจ้าสองเจ้านกถล่มมันก็อ่อนไม่ฟังนี่ก็คือทำตามแผนครับเพราะว่าเราวางแผนอย่างรับมือสุดท้ายก็คือไม่สุดท้ายครับเป็นแนวทางสุดท้ายก็คือก่อนลองเอาสุดท้ายก็คือเราเก็บข้อมูลมาเพราะว่าทางเราผิดพลาดเพราะอะไรเราไม่ครบความพร้อมแล้วเอาปัญหาเหล่านั้นไปแก้ในปีต่อไปแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอปัญหาเลยคือไม่เคยทำพลาดเลยก็สุดท้ายก็เป็นยังไงครับเราอยากจะบอกคนไทยว่าเราไม่อยากจะเอาของเสียลงสู่ใต้ดินให้ลูกหลานได้ด่าเราเพราะฉะนั้นใจจริงน่ะที่จะลงบ่อนี่ถ้ามันมีเครื่องมีสัญญาณมีสารมีธาตุโลหะหนักมีสารอะไรแขวนลอยมาให้มันมีสัญญาณเนี่ย
เราชัดดาวไม่เอาลงใต้ดินความคิดผมนะครับแต่เราทำไม่ได้แต่ว่าเราเพิ่งจะพยายามว่าถ้ามีสารดินดีมันก็ไม่มีอ่ะเราจะชัดดาวจริงๆครับผมเพื่อไม่ให้ถึงความร้อนจังหวะดาวดีท้ายดีที่มันจะแน่นนี่ก็คือถ้ามันไม่ใช่จริงๆถ้าเราต้องซ่อมอะไรดีช่างไม่ดีคือมันมีที่เลนมันมีตะกอนแบบนี้ครับอันนี้น้ำปริมาณเท่านี้แต่น้ำจะดีประมาณเท่านี้เพราะว่าเราเช็คบ่อบาดาลทุกบ่อเนี่ยเรารู้ตัวเลขให้มันสัมพันธ์กับมวลน้ำทั้งหมดกับสิ่งที่ลงใต้ดินว่ามันหายไปเท่าไหร่เราต้องการอย่างเอามาขายระยะดีแล้วเอ็กเปอร์ได้เอ็กเปอร์ครับผมครับแล้วลูกไปเดินแล้ว